E-Tech จัดพิธีมอบถ้วยรางวัล E-Tech Idol 2024ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับนักศึกษาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในปีนี้มีนักศึกษาจากแผนกต่างๆที่ได้รางวัล E-Tech Idol ทั้งนักศึกษาจากแผนกการบัญชีได้รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนักศึกษาจากแผนกคอมพิวเตอร์ได้รางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานหลายสาขาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินักศึกษาจากแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมชนะการแข่งขันชกมวยสากลจากเวทีดังระดับประเทศเช่นเวทีราชดำเนินวันลุมพินีและอีกหลายเวทีนักศึกษาจากแผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้รางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานหลายสาขาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินักศึกษาจากแผนกช่างยนต์ได้แชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ Yamaha Moto Challenge Season 8ได้เป็นแชมป์โลกการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติและได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นักศึกษาจากแผนกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่20วีโก XX ประเทศไทยนักศึกษาจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์หลายรายการทั้งระดับชาติและนานาชาติชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ROE eSport ในหลายรายการและชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาเป็นสิ่งที่ E-Tech ให้ความสำคัญมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมา E-Tech พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถสูงสุดก้าวไกลไปถึงระดับแชมป์โลกอ